จเราเราก็อยากถ่ายตุ๊กตาของเราให้ชัดถูกป่ะเราก็ควรจะเอามือแตะที่หน้ากล้องแตะที่ตุ๊กตาเราแล้วตุ๊กตาเพื่อนจะเบลอทันทีแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยากให้ตุ๊กตาเพื่อนชัดเรามือไปแตะตุ๊กตาเพื่อนตุ๊กตาเราจะเบลอการแตะหน้ากล้องเนี่ยเป็นการบอกกล้องว่าฉันจะถ่ายตัวนี้ให้ชัดหรือเราอยากจะเด่นกว่าเพื่อนเขายืนกันอยู่ตรงนี้ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราถ่ายเราจะชัดเพื่อนจะเบลอแต่ถ้า3คนนี้อยู่ในเส้นระนาบใกล้เคียงกันมากขนาดนี้ความเบลอจะน้อยเพราะมันอยู่ระนาบเส้นเดียวกันก่อนเรียนก็ยังไม่ค่อยมีความรู้มากนักนะคะในการถ่ายรูปหลังเรียนก็ทำให้มีทราบเทคนิคในการถ่ายรูปเพิ่มมากขึ้นค่ะสนุกดีค่ะมีความสนุกในการถ่ายภาพทำให้เราอยากถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประทับใจในครูแพทที่สอนเทคนิคง่ายๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจุดตัดเนี่ยเล่นได้2แบบก็คืออะไรอยู่ที่จุดตัดอะไรเด่นเอาไว้ที่ตรงตากากบาทหากันแต่ถ้าอยู่ที่กากบาทหากันไม่ได้ก็ให้อยู่บนเส้นตั้งก็ได้บนเส้นนอนก็ได้ดูลูกอะไรอยู่บนเส้นตั้งตาแก้มปากเห็นปะมันจึงทำให้รู้สึกว่ารูปเนี้ยตาก็เด่นปากก็เด่นไงเพราะมันเกาะเส้นมันทั้งตัดเส้นแล้วมันก็ทั้งเกาะเส้นในเวลาเดียวกันในระหว่างที่สอนครูแพทก็จะสอนแบบง่ายๆแล้วก็วิธีการสอนก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เหมือนกับวันนี้ได้มาผ่อนคลายได้มาเที่ยวอีกหนึ่งวันแต่ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้รูปสวยๆได้เทคนิควิธีที่นำไปใช้ได้จริงอันนี้ไม่มีลมมาโชว์ทำลมเองก็ได้เห็นไหมผมมันก็จะผิวๆหน่อยได้เอาไปใช้ประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะว่าทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งจำเป็นที่ต้องใช้ด้านนี้